ซึ่งเรื่องนี้พี่ได้สอนไปแล้วนะครับอยู่ในตะลุยโจทย์ในคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับทุกคนครับพี่ได้สอนไปหมดแล้วนะครับนะวันนี้เรามาทบทวนให้ครับเลขหลักหน่วยคืออะไรครับทุกคนพี่ขออนุญาตอธิบายครับไม่ว่าน้องจะมีเลขเยอะเท่าไหร่หลักหมื่นหลักแสนถ้าเขาถามเลขหลักหน่วยคือเลขตรงไหนฮะตรงไหนฮะเช่น2,375เลขหลักพันครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในเรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมานะครับถ้ามันไปอยู่เรื่องเลขหลักหน่วยขึ้นมามันคือเลขตัวข้างหลังตรงนี้นะครับไม่ว่าเลขมันจะเท่าไหร่ก็ตามแต่เราไปดูตัวข้างหลังตรงเนี้ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะครับนะที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยเรียกว่าเลขหลักหน่วยนะไม่ว่าเลขจะเยอะเท่าไหร่มันจะเรียกว่าเลขหลักหน่วยคือเลขที่อยู่หลังสุดนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเลขที่อยู่หลังสุดนะครับนะน้องต้องแท็กบอกเพื่อนขอบคุณน้องโคชชีนะครับนะเอกคณิตเอกคณิตศาสตร์เยอะไม่ต้องตกใจนะครับนะคือในนี้เอกคณิตศาสตร์เยอะนะน้องนะพี่พยายามจะช้าๆนะครับนะช้าๆซอฟๆลงมานะครับพยายามไม่ค่อยดูช่องแชทครับเพราะช่องแชทมันไวมากนะครับนะน้องครับไม่ต้องไปสนใจเอกคณิตศาสตร์เพราะเขาเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้พี่สอนคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มาเยอะครับเห็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มาเยอะครับนะพี่รู้ว่าน้องกำลังตกใจหรืออาจจะทำไมเพื่อนเขาเก่งจังน้องใจเย็นๆครับนะบางคนเพิ่งเจอพี่ครั้งแรกนะครับบางคนเจอมาแล้วแค่ 2-3 ครั้งนะครับใจเย็นๆครับนะคิดว่าช้าครับเอกพละไม่เป็นไรครับน้องไม่เป็นไรข้อนี้มันยังง่ายอยู่นะครับแต่พี่ขออนุญาตอธิบายเนาะพวกเข้าใจครับไม่ว่าเลขหลักน้องจะเป็นหลักล้านหลักอะไรก็ตามเช่น1ล้าน3แสน50,000 7,000 สมมุติเงี้ยเลขหลักล้านครับน้องหลักล้านแต่ถ้าโจทย์พูดถามหลักหน่วยเมื่อไหร่มันคือตัวที่อยู่ข้างหลังตรงนี้ครับหลักหน่วยนะเพราะนั้นการสังเกตหลักหน่วยเนี่ยน้องไม่จำเป็นเลยเลขหลักล้าน10ล้าน20ล้านนะน้องดูแค่ตัวข้างหลังครับเลขหลักหน่วยนะฮะโอเคน้องปุ้มยังบอกว่าไม่รู้คิดยังไงค่ะโอเคค่ะพี่ช้าๆนะจะช้าๆให้เพราะฉะนั้นเลขหลักหน่วยเนี่ยมันคือเลขที่อยู่ข้างหลังครับน้องเพราะนั้นตอนที่น้องไปเจอคำว่าเลขหลักหน่วยลูกศิษย์พี่ทุกคนจะต้องอ่านโจทย์และต้องเข้าใจว่าอ๋อมันถามข้างหลังมันถามเลขหลักหน่วยมันถามที่อยู่ตัวท้ายทุกคนครับที่นั่งอยู่ทางบ้านพูดเหมือนห้องส่งเลยใช่ไหมครับนะทุกคนที่นั่งอยู่ทางบ้านครับทุกคนเห็นพี่ไฮไลท์สีเขียวไหมครับสีเขียวครับน้องมันคือ10ยกกำลัง2 5 6 4บวกกับ5ยกกำลัง2021เขาถามว่าเมื่อมันบวกกันเนี่ยนะครับเลขหลักหน่วยของมันเนี่ยลงท้ายอะไรนะครับพูดภาษาชาวบ้านไปแล้วมันลงท้ายอะไรอ้าวอาจารย์แล้วมันมี2ตัวหนูจะทำยังไงครับอาจารย์ครับอย่าตกใจครับน้องอย่าเพิ่งตกใจคุณครูดูตัวนี้ก่อนคุณครูครับดูตัวนี้ก่อนครับเลิกมองช่องแชทครับเลิกมองคอมเมนต์ครับแล้วมาเงยหน้าดูตรงนี้ครับนะบางคนเอาโทรศัพท์มาตั้งอย่างนี้เลยนะครับนอนครับน้องเอาโทรศัพท์นอนแล้วปิดคอมเมนต์ไปเลยนะครับแล้วตั้งใจดูพี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งใจให้พี่สักครั้งหนึ่งนะครับนะบางคนดูซีรีส์อยู่นะครับนะปิดซีรีส์เลยนะครับน้องนะปิดซีรีส์ไปเลยนะครับนะตีตายเลยนะครับนะตั้งใจดูพี่สักครั้งหนึ่งทุกคนครับดูที่พี่ขีดชั้นใต้ด้วยปากกาดำนะครับทุกคนครับถ้าน้องหายใจลึกสิบยกกำลัง2,564นะครับนะมันคือ10คูณกันกี่ตัวทุกคน10ยกกำลัง2,564มันคือ10คูณกันกี่ตัวมันคือ10คูณกัน2,560ตัวใช่ไหมมี64อะไรช่างมันคือแบบนี้ครับน้องเดี๋ยวพี่เขียนให้ชัดๆมันคือ10คูณ10คูณ10เนี่ยไปเรื่อยๆ10คูณ10คูณ10คูณ10ไปเรื่อยๆครับคูณ10ไปทั้งหมด 2,564 ตัวเขาถามน้องว่าลงท้ายอะไรซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับน้องเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรครับไม่ว่า10คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันต้องลงท้ายด้วยเลขอะไรเสมอไม่ว่ามันจะตอบกี่10ล้านก็ตามมันจะลงท้ายด้วยเลข0นี่คือใช้สามัญสำนึกเลยจริงไหมถ้าพวกเราไม่เมากาวถูกต้องไหมบางคนเจอเลขเยอะนี่ขนลุกถึงหัวเลยนะครับคือไม่ได้ปวดขี้นะครับแต่กลัวนะฮะกลัวมากเลยค่ะอาจารย์ข้าหนูเนี่ยไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้เลยใจเย็นครับหายใจลึกมันถามเลขหลักหน่วยคือถามตัวหลังนะครับแสดงว่าถ้าทุกคนถามตัวเองว่า5ยกกำลัง2,021เนี่ยมันคูณกัน2,000กว่าตัวเนี่ยมันลงท้ายอะไรทุกคนตอบพี่นิดนึงครับ
5คูณ 2,000 กว่าตัวเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดตัวอย่างให้5คูณ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 5ไป 2,000 เท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ย 2,021 ใช่ไหมตัวมันจะลงท้ายอะไรครับน้องบางคนบอกโอ้มันมาเยอะจังนี่ทุกคนครับ5555บางคนบอก550เชิญเข้าห้องน้ำก่อนนะครับถ้า550นะครับ550นะทุกคนเห็นไหมคือสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับนะมึนจริงนะครับมึนจริงอันนี้นะครับหายใจลึกครับพี่เข้าใจว่ามันทั้งวันแล้วนะครับเข้าใจครับนะมันทั้งวันแล้วคุณ550นะทุกคน5525โอเคนะ5525ลงท้ายด้วย5บางคนตอบแล้วนะครับน้องพิมพ์พี่ไลพักพี่ไลนะตอบ5ก็คืออะไรครับน้องไม่ว่า5คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วย5เสมอ5525 25คูณ5ได้125 125คูณ5ได้625ก็ลงท้ายด้วย5เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคุณครูครับทุกคนข้อนี้ถือว่าไม่ยากไม่ว่า5คูณกันกี่ตัวก็ตามเนี่ยมันจะลงท้ายด้วยเลข5แล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามบวกน้องก็บวกครับ5บวก0ตอบ5คำตอบข้อนี้คือ5ฝนช้อยข้อที่3ได้เลยนะครับ